น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต่างแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์กรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศมีมติเลื่อนวันสอบการทดสอบความถนัดทั่วไปและการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือแกดแพดประจำปี2557เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครข้อความแสดงความคิดเห็นมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกรณีที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เกรงว่าวันสอบจะไปชนกับการสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยและสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพกรณีดังกล่าวรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันพฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาระบุว่าสทศได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วยืนยันว่าการเลื่อนสอบครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับการสอบอื่นๆอย่างแน่นอนสทศเรายืนยันมาตลอดว่าต้องไม่ให้กระทบกับสิทธิของเด็กเพราะนั้นการที่ไปจัดสอบแล้วทำให้เด็กเสียสิทธิในการสอบอื่นไม่ว่าจะสอบใดก็ตามอันนี้คงต้องหลีกเลี่ยงฉะนั้นยืนยันได้ว่าวันที่8ถึง11มีนาคม57ไม่ได้ไปซ้ำซ้อนกับการทดสอบใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นระดับระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับรับตรงการสอบแกดแพดผู้อำนวยการสทศระบุว่าจะต้องสอบพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อความเสมอภาคกันและยังทำให้นักเรียนมีเวลาเตรียมความพร้อมในการสอบมากขึ้นกว่าเดิมและในปีนี้มหาวิทยาลัยยังเลื่อนเปิดเทอมจากเดิมเดือนมิถุนายนไปเป็นเดือนสิงหาคมให้สอดคล้องกับการเตรียมเปิดรับประชาคมอาเซียนจึงไม่มีปัญหาเรื่องเวลาในการนำผลคะแนนไปคิดคำนวณเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยการที่เราจะย้ายสนามสอบจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องมั่นใจและประกันได้ว่านักเรียนทุกคนผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องได้รับการรับรู้ล่วงหน้าเพียงพอที่จะเตรียมตัวไปนะครับในการสอบในสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่การจะให้ผู้เข้าสอบที่กรุงเทพไปสอบจังหวัดอื่นนี่คงมีข้อจำกัดหลายอย่างส่วนระยะเวลาที่เลื่อนออกไปถึง3เดือนจากเดิมสอบครั้งที่1ในวันที่7ถึง10ธันวาคม2556ไปเป็นวันที่8ถึง11มีนาคม2557ประกาศผลสอบวันที่24เมษายน2557และครั้งที่2จากเดิมกำหนดสอบวันที่8ถึง11มีนาคม2557เลื่อนไปเป็นวันที่26ถึง29เมษายน2557ประกาศผลวันที่29พฤษภาคม2557วันเวลาดังกล่าวผู้อำนวยการสทศระบุว่ามีความเหมาะสมแล้วเพราะในวันที่4ถึง5มกราคม2557นักเรียนบางคนจะต้องสอบ7วิชาสามัญและในวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์2557นักเรียนทุกคนจะต้องสอบโอเน็ตหรือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานซึ่งจะเหลือเวลาในการเตรียมตัวสอบแกดแพดครั้งที่1อีกเพียง1เดือนเท่านั้นสุพจน์กล่อมดวงจันทร์ถ่ายภาพชัดชัยพ่วงผู้ดิลีนิวส์ทีวีรายงาน